ครับแต่ทั่วโลกกำลังเริ่มเข้าสู่สภาวะปกติโดยเห็นได้ชัดว่าราคาน้ำมันเริ่มขยับสูงขึ้นราคาน้ำมันเริ่มกลับเข้าสู่สภาวะปกติหลังจากโอเปกลดกำลังการผลิตในขณะเดียวกันเรื่องของการรัฐประหารในพม่ายังคงเป็นประเด็นสำคัญที่ส่งผลทำให้เกิดการสนับสนุนปรากฏว่ามีกลุ่มคนจำนวนมากออกมาชุมนุมประท้วงนะครับสนับสนุนให้เกิดการรัฐประหารอินโดนีเซียและมาเลเซียก็พยายามจะเข้าแทรกแซงกิจการภายในโดยใช้อาเซียนนะครับเป็นตัวเคลื่อนไหวสวัสดีครับพบกับผมเทศศักดิ์จิบกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจครับประเด็นที่น่าสนใจมาเริ่มด้วยโควิด19ตอนนี้ทะลุ100ล้านมาหลายวันแล้วนะครับกว่า102ล้านคนครับเวลาที่ติดโควิด19ตายมากกว่า2ล้านนะครับ4แสนคนนะซึ่งตายเพิ่มกันแบบน่ากลัวเลยทีเดียวสำหรับเรื่องโควิด-19 นะครับผลวิจัยพบฉีดวัคซีนแอสตราเซเนกากับของออกฟอร์ดนะฮะลดการแพร่เชื้อได้ขณะที่โดสเดียวก็ป้องกันโควิดได้นานถึง3เดือนเลยทีเดียวนะครับวัคซีนโควิด-19 ของแอสตราเซเนกานะครับซึ่งผลิตโดยมหาวิทยาลัยออกฟอร์ดไม่ใช่แค่ป้องกันผู้ได้รับการฉีดจากการติดเชื้อโควิด-19 แต่ดูเหมือนจะชะลอไม่ให้เชื้อแพร่กระจายไปได้อีกด้วยนะครับรวมทั้งฉีดแค่โดสเดียวก็สามารถป้องกันได้ถึง3เดือนทั้งนี้เป็นผลการวิจัยซึ่งมีการเผยแพร่ออกมานะครับอย่างเป็นทางการในขณะที่อังกฤษนะครับลงดาบสื่อจีนสั่งถอนใบอนุญาตทีวีนะครับดาวเทียมปักกิ่ง CGTV นะครับสำนักข่าวเอเจนซี่รายงานว่าผู้กำกับสื่อของอังกฤษนะครับ Ofcom นะครับซึ่งได้มีการยืนยันแล้วก็แถลงว่าถูกสั่งถอนใบอนุญาตของสถานีโทรทัศน์รัฐบาลจีนฮะ CGTN โดยชี้ว่าบริษัทเจ้าของ CGTN ไม่ได้มีอำนาจในการควบคุมการออกอากาศของสถานีทุกวันเป็นการขัดต่อใบอนุญาตมีผลบังคับใช้ทันทีก็เอากันดาดๆนี้นะสู้กันตรงๆแบบนี้นะฮะระหว่างอังกฤษหลังจากที่อังกฤษเข้าแทรกแซงกิจการภายในฮ่องกงนะครับสหรัฐอเมริกาก็เช่นกันพยายามจะให้รางวัลโนเบลหลังจากที่อังกฤษถูกจีนเนี่ยถูกฮ่องกงเนี่ยนะฮะถูกจีนเนี่ยเอาคืนไปนะครับหลังจากที่อังกฤษเนี่ยเข้ามาทำการครอบครองเป็นเวลาถึง99ปีอ้างว่ามาเช่าสมัยพระนางอลิซาเบธนะครับที่1 นะในขณะที่ฮ่องกงจะสอนเด็กเรื่องของการบ่อนทำลายการสมคบคิดของต่างชาติตั้งแต่6ขวบเป็นต้นไปเขาเริ่มปลูกฝังทางความคิดแล้วฮ่องกงเผยแนวทางสำหรับโรงเรียนในเกาะแห่งนี้รวมถึงการเรียนการสอนของเด็กอายุตั้งแต่6ขวบเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิดกับการป้องกันของต่างชาตินะครับและการบ่อนทำลายในฐานะส่วนหนึ่งของหลักสูตรความมั่นคงของชาติปักกิ่งบังคับใช้กฎหมายความมั่นคงในฮ่องกงตั้งแต่เดือนมิถุนายนปี2020เป็นต้นมาเพื่อตอบสนองการต่อต้านอย่างรุนแรงต่อต้านรัฐบาลนานหลายเดือนตอนนี้ก็มีการปลูกฝังนะครับโดยประธานสหภาพครูชำนาญพิเศษกล่าวว่าแนวทางดังกล่าวทำให้เกิดความไม่มั่นใจความกังวลความวิตกกังวลและผู้สอนนำสู่การศึกษาจำกัดจำเขียดที่ไม่ทำให้เกิดการพัฒนาของเด็กนักเรียนและคิดอย่างอิสระที่มาก็เป็นที่มาของรอยเตอร์สื่อรอยเตอร์ก็เป็นสื่อของอังกฤษนะครับก็ไม่ค่อยสนับสนุนสิ่งที่ให้มีการปลูกฝังทางความคิดเรื่องการแทรกแซงกิจการภายในเพราะมิฉะนั้นเนี่ยการแทรกแซงกิจการภายในก็จะเป็นเรื่องที่ลำบากในขณะที่โจไบเดนก็ประกาศเลิกสนับสนุนซาอุดิอาระเบียทำสงครามในเยเมนนะครับประธานาธิบดีโจไบเดนแห่งสหรัฐอเมริกานะครับก็ปรากฏว่าอนุมัตินะครับขอยุติการสนับสนุน
ต่อปฏิบัติการทางทหารของกลุ่มพันธมิตรซาอุดิอาระเบียในเยเมนโดยระบุว่าความขัดแย้งซึ่งเป็นเสมือนสงครามตัวแทนระหว่างริยัดกับอิหร่านยืดเยื้อมานานถึง6ปีต้องจบสิ้นลงกันเสียทีนะครับซึ่งยุคประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก็ให้การสนับสนุนในขณะที่ต่างชาติก็เริ่มเทบริษัทเบียร์นะครับคีรินประกาศตัดสัมพันธ์หุ้นส่วนในพม่าตอบโต้การรัฐประหารนะครับคีรินผู้ผลิตเครื่องดื่มรอยใหญ่นะครับจากแดนประดิบประกาศยุติการทำธุรกิจแบบร่วมค้ากับบริษัทหุ้นส่วนในพม่าซึ่งมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับกองทัพหลังเกิดการรัฐประหารยึดอำนาจเมื่อวันที่1กุมภาพันธ์การควบคุมตัวผู้นำของสายประชาธิปไตยอองซานซูจีเรียกเสียงประณามจากนานาชาติโดยเฉพาะฝั่งสหภาพยุโรปนะครับที่มีผลประโยชน์ในพม่าซึ่งญี่ปุ่นเนี่ยก็เป็นประเทศนะครับที่มีผลประโยชน์นะครับยืนอยู่ฝั่งของสหรัฐอเมริกาในขณะที่โจไบเดนนะครับก็เตรียมเปิดรับผู้ลี้ภัยเข้าสหรัฐอเมริกาเพิ่มเป็น 125,000 คนประธานาธิบดีโจไบเดนแห่งสหรัฐอเมริกานะครับบอกว่ารัฐบาลมีแผนจะเปิดรับผู้ลี้ภัยเพิ่มเติมเป็นปีละ 125,000 คนจากตัวเลขลดต่ำลงเป็นประวัติการเหลือเพียง 15,000 คนในยุคของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะครับโจไบเดนระบุว่าในช่วงหลายปีที่ผ่านมาสหรัฐอเมริกาได้ให้ที่พักพิงแก่ผู้ที่หลบหนีความรุนแรงนะครับถูกข่มเหงรังแกและถือว่าเป็นผู้นำทางด้านศีลธรรมที่ส่งเสริมให้ประเทศอื่นๆฮะเปิดประตูต้อนรับผู้ลี้ภัยลักษณะเดียวกันการประกาศของโจไบเดนฮะได้รับการชื่นชมจากฟิลิปปินส์นะครับแล้วก็กรณีข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติซึ่งมองว่านโยบายประกาศของสหรัฐอเมริกาเป็นแนวทางกระตุ้นให้ชาติอื่นนำตะทำตามนะครับองค์การสหประชาชาติเบือนว่าผู้ลี้ภัยที่อยู่ราวประมาณ 25.9 ล้านคนส่วนใหญ่เข้าไปพักอยู่อาศัยอยู่ในประเทศที่กำลังพัฒนาซึ่งก็ส่วนมากก็เป็นพวกลี้ภัยทางการเมืองเป็นฝ่ายกบฏหลบหนีไปยังต่างประเทศนะครับในขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะฮะปฏิเสธเข้าร่วมกระบวนการไต่สวนถอดถอนโดยวุฒิสภานะครับอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐอเมริกานะครับปฏิเสธคำเชิญจากเดโมแครตให้เข้าร่วมกระบวนการไต่สวนในการถอดถอนของวุฒิสภาซึ่งเริ่มขึ้นในสัปดาห์หน้าขณะที่มีทนายความของเขาเยาะเย้ยเทียบเชิญดังกล่าวว่าแค่ละครปาหี่เท่านั้นซึ่งการถอดถอนครั้งนี้ก็เป็นการถอดถอนครั้งที่2นะครับซึ่งเชื่อว่าทรัมป์รอดครั้งแรกทรัมป์ก็รอดครั้งที่2ก็รอดนะครับเพราะว่าเสียงของเดโมแครตนั้นมีน้อยกว่ารีพับลิกันนะฮะในสภาสูงในขณะที่อินโดนีเซียแล้วก็มาเลเซียก็จี้อาเซียนจัดประชุมหลังการรัฐประหารของเมียนมาผู้นำของอินโดนีเซียและมาเลเซียนะครับบอกว่าพวกเขากำลังต้องการให้มีการประชุมพิเศษของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในกลุ่มของชาติอาเซียนไอเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพื่อหารือสถานการณ์ในเมียนมาหลังจากรัฐบาลการเลือกตั้งถูกรัฐประหารนะครับถ้อยแถลงกระบวนการเปลี่ยนไทยสู่ประชาธิปไตยของเมียนมากองทัพได้เข้ายึดอำนาจและกล่าวหาว่ามีความผิดปกติในการเลือกตั้งนะครับซึ่งเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหลังจากที่สหรัฐอเมริกาทำการพยายามกดดันอาเซียนฮะจะต้องมีการเคลื่อนไหวตอนนี้อินโดนีเซียกับมาเลเซียก็แสดงท่าทีจะมีการเคลื่อนไหวในลักษณะดังกล่าวในขณะที่ผู้ว่าของเกียวโตโอดนะฮะจัดโอลิมปิกลำบากแล้วนะครับหลังประธานคณะจัดพูดเหยียดเพศนะครับผู้ว่ากรุงโตเกียวนะยูริโกโคอิเกะนะครับว่าโอลิมปิกกำลังเผชิญกับปัญหาใหญ่นะครับหลังจากที่ประธานคณะกรรมการจัดโอลิมปิกแสดงความคิดเห็นเหยียดเพศแสดงการวิพากษ์วิจารณ์ความคิดเห็นของเขาไม่มีวี่แววซาลงนะครับโยชิโร่โมริวัย83ปีนะครับจุดกระแสนะครับวิพากษ์วิจารณ์ในสื่อสังคมออนไลน์นะครับทั้งในและนอกประเทศด้วยความคิดที่ว่าผู้หญิงพูดมากเกินไปคำพูดดังกล่าวเกิดขึ้นในการประชุมคณะกรรมการโอลิมปิกญี่ปุ่นที่ต่อมาเขาก็ถอนคำพูดและขอโทษแต่ไม่ยอมลาออกมันเป็นอีกปัญหาหนึ่งที่ก่อกวนการจัดโตเกียวเกมซึ่งถูกเลื่อนออกไปเป็นเวลา1ปีเนื่องจากการแพร่ระบาดโควิด-19
ซึ่งก็เธอก็ไม่ยอมวายง่ายนะเขาขอโทษก็ไม่ยอมมีปัญหาแน่เรื่องแปลกๆฮะที่เกิดขึ้นฮะของเล่นดิ๋งดึงดังแล้วนี่ของเล่นดึงดังนะครับเพื่อชีวิตสู้ซ่าของสาวยุคล็อกดาวน์ดันเท็กซอยเซ็กทอยฮะขายพุ่งกระฉูดทั่วโลกนะครับเป็นเรื่องแปลกๆฮะซึ่งถึงกับพุ่งกระฉูดเลยทีเดียวสำหรับยอดขายเครื่องเล่นเท็กซอยเซ็กทอยนะครับเมื่อผู้คนหลายล้านคนทั่วโลกแสวงหาเครื่องเทศชีวิตเติมความสู้ซ่าในแต่ละวันคืนแห่งการถูกปิดล็อกความบันเทิงนอกบ้านอันเป็นมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19ในการนี้ข้าวของเครื่องใช้เพื่อความสุขและความบันเทิงนะครับประจำห้องนอนคือคำตอบนะแก่โมงยามอันปราศจากแสงสีและผองเพื่อนในเวลาเดียวกันสาวในสังคมแห่งโลกตะวันตกพากันสลัดตนเองพ้นออกจากเครื่องตาและข้อห้ามทางเพศปิดกั้นความอยู่ดีมีสุขทางด้านเซ็กมานานก็เป็นเรื่องแปลกๆซึ่งที่เกิดขึ้นก็ปรากฏว่ามีการซื้อกันเยอะปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นในโซเชียลมีเดียมีการซื้อกันในโซเชียลมีเดียหลังจากโควิด-19 เกิดการระบาดขึ้นในเชิงงานวิเคราะห์นะครับตอนนี้สถานการณ์ทั่วโลกนะครับโควิด-19 ยังคงเป็นปัญหาอยู่นะครับแต่ทั่วโลกกำลังเริ่มเข้าสู่สภาวะปกติโดยเห็นได้ชัดว่าราคาน้ำมันเริ่มขยับสูงขึ้นราคาน้ำมันเริ่มกลับเข้าสู่สภาวะปกติหลังจากโอเปกลดกำลังการผลิตในขณะเดียวกันเรื่องของการรัฐประหารในพม่ายังคงเป็นประเด็นสำคัญที่ส่งผลทำให้เกิดการสนับสนุนปรากฏว่ามีกลุ่มคนจำนวนมากออกมาชุมนุมประท้วงนะครับสนับสนุนให้เกิดการรัฐประหารอินโดนีเซียและมาเลเซียก็พยายามจะเข้าแทรกแซงกิจการภายในโดยใช้อาเซียนนะครับเป็นตัวเคลื่อนไหวก่อนหน้านี้สหรัฐอเมริกานะครับออสเตรเลียได้ประณามการยึดอำนาจและขู่ว่าจะทำการคว่ำบาตรนะครับซึ่งเรื่องนี้นะครับที่ผ่านมาก็มีการนะครับเข้าแทรกแซงกิจการภายในไม่ว่าจะเป็นจีนไม่ว่าจะเข้าแทรกแซงกิจการภายในในรัสเซียของสหรัฐอเมริกาโดยภาพรวมสถานการณ์ของโลกตอนนี้เริ่มเข้าสู่กระบวนการความวุ่นวายภาพทางสังคมเพิ่มมากขึ้นแต่เรื่องโควิด-19 ยังคงแพร่ระบาดนะยังไม่มีทีท่าจะเบาลงถึงแม้ว่าเริ่มมีการฉีดวัคซีนแล้วก็ตามแต่อย่างไรก็ตามในสหรัฐอเมริกาหลายมลรัฐหลังจากฉีดวัคซีนกระจายไปก็เริ่มดีขึ้นนะแต่โดยภาพรวมทั้งโลกยังไม่ดีขึ้นโควิด-19 ที่พบว่ามีการกลายพันธุ์มากกว่า100นะฮะสายพันธุ์นะเกิดการแพร่กระจายซึ่งเกิดขึ้นทุกครั้งเมื่อเกิดโรคระบาดใหญ่ก็จะเกิดการกลายพันธุ์เกิดขึ้นนะครับนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะอันนี้ไหนหลงไปแล้วเครื่องด้วยเป็นตี้อยู่โอ้ไหนหลงในภายมาได้กลางเลยล่ะมาโอ้เก่งเลยไปถึงผักกองน้ำผักนี่เปรี้ยวหมดแล้วนี่โอ้เหี้ยแป๊บหมดแล้วนี่โอ้ตั้งแต่ไหนหลงมานะเนาะโรงเรียนไหนหลงกูสั่งมาทางฮึมาปู่ฮึเนาะครูกูไหนหล่นออกมาฮึลูกหลังก็ได้เห็นหนังสือด้วยเนาะมาก่อควันลุกมาก็เดี๋ยวนี้ไปทหารกูมีเนาะไปหมอกูมีไม่ได้เรียนหนังสือไม่มีมันพูดภาษาไทยก็ไม่ได้ทางก็เลยมาเปิดโรงเรียนนี้ให้นี่สร้างเมื่อปีไหนครับปี2506วันนี้ผลิตนักเรียนไปหลายรุ่นแล้วนะครับโอ้หลายรุ่นหลายรุ่นไม่รู้ว่าปัจจุบันนี่กี่รุ่นที่พ่อหลวงบอกว่าคนที่จบจากที่นี่ก็จบจากที่นี่ก็กลับมาเป็นครูสอนที่นี่ปริญญาตรีก็มีปริญญาโทก็มีแล้วมีหมดแล้วนี้ก็ต่อปริญญาเอก
นี้โลกทั้งโลกจะต้องรู้คนทั้งโลกจะได้รู้การกอบกู้สันติสุขด้วยบทเพลงที่ขับขานโดยล้านลูกลูกแผ่นดินนี้ให้ลุกออกจากทุกข์และเกลียดชังแล้วก้าวเดินบนถนนแห่งความรักด้วยไออุ่นที่เกิดจากการอภัยและความหวังสร้างรอยยิ้มหล่อรวมใจเป็นพลังที่ทุกอย่างที่ขาดต้องเป็นความหลังเมื่อปวดเมื่อยพ่อแม่เอ่ยพี่น้องเอ่ยโอ้เพื่อนเอ่ยเราวัดตาที่เราเคยได้อ่านเขียนเลือดน้ำตาการคิดข้ายังวนเวียนอย่าให้มันมาเบียดเบียนร้อนแล้วเอาชาติศาสตร์กษัตริย์เป็นที่ตั้งรวมกายใจถากถางทางแห่งรักให้สดใสไม่มีใครแพ้ชนะในคนไทยรู้ไว้เถิดเนื้อทานใดคือการให้อภัยทานครับ